ยินดีด้วยครับกับชัยชนะครั้งนี้ครับของโพสลีครับผมนะฮะก่อนชกต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะคาดหวังในตัวโพสลีเยอะมากไฟนี้เป็นไงกดดันไหมคำว่ากดดันนะครับก็กดดันนิดนี้ครับเพราะว่าเขาฟอร์มดีครับผมเขาชนะน็อกมา3ครั้งติดครับนั่นสิใช่ครับแต่ว่าเราเคยแต่เราก็มีความมั่นใจว่าเราเคยชนะมาครับนะฮะคิดว่าไงเราต้องแพ้ทางหรอครับแต่เราก็มีแบบกังวลใจนิดนึงครับว่าเขาฟอร์มดีครับผมแล้วก็เขาเก่งขึ้นครับเอาเทปเก่าๆของเขามาดูบ้างไหมก็ผมดูก็ดูแค่ตอนที่เขาแพ้ผมครับแล้วก็มาชนะชาน็อกครับผมชาน็อกครับผมก็ดูเทปว่าปรึกษาว่าเขาเก่งมาลูกไหนครับเขามีน้ำหมัดครับผมที่หนักครับแสดงว่าไฟนี้พงศิริทำการบ้านมาเยอะมากคือว่าผมทำการบ้านมาจากที่ค่ายก็แบบคือว่าถ้าผมประทะแรกเหมือนไฟที่แล้วต่อไทยฝันนี่ผมมีสิทธิ์จับครับเพราะว่าหมัดเขาหนักมากครับขนาดเงินเฉียวยังรู้สึกว่าหนึ่งหมื่นครับคือว่าถ้าทำพลาดไปนี่คือว่าไม่มีแก้ตัวครับผมก็เลยป้องกันครับผมครับนะก็เลยทำให้ไฟนี้นี่โพสต์ดีอาจจะไม่โหดเท่าเหมือนเดิมใช่ครับคือว่าเราแบบปล่อยรัดกุมคือว่าเอาชนะก่อนครับคือว่าเอากำลังใจมาก่อนครับครับผมแล้วปะทะไปแล้วต่อยไปแล้วเป็นไงครับฟาบิโอเป็นฟาบิโอลีสเนี่ยหนักอย่างที่เขาว่ากันแบบหมัดนี่คือว่าผมยังไม่โดนครับถ้าโดนนี่คือว่าหนักหน่อยครับแต่ว่าเราไม่โดนครับใช่ครับคำว่าหนักแปลว่าหนักครับผมคือว่าถ้าโดนนี่ร่วงไม่หน่อยครับคือจังๆนี่หลับแน่ใช่หลับไม่หน่อยครับหลับไม่หน่อยครับแต่เขาต่อยไม่โดนเราใช่ครับต่อยแล้วต่อยล้ำเลยครับหมดยกแรกนี่คือเป็นไปตามแผนของเราไหมคือว่าเราพอเราได้แตกคือว่าตรงตั้งฝันจมูกเขาไปก็รู้ว่ามั่นใจว่าเรามีความมั่นใจว่าเราชนะแน่นอนครับใช่ครับหน้าที่แดงๆนี่คือมันโดนผากใช่ไหมใช่ครับโดนถากขาครับใช่นอกจากหมัดแล้วอะไรที่ประทับไปแล้วเขาหน้ากลัวที่สุดผมว่าฝ่ายโกนี่มีแค่หมัดอย่างเดียวครับที่น่ากลัวหมัดอย่างเดียวเลยใช่ครับถ้าอย่างอื่นนี่ผมว่านะไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าหมัดนี่คือว่าเขาน่ากลัวครับแล้วช่วยเล่าช็อตตอนคุณได้นับอ่ะจังหวะคือว่าเราประทะหรือว่าเราบุนแรกบวกสองไปครับแล้วก็คือว่าเขาแบบระแวงรองสองเราครับแล้วก็เลยหาจังหวะขอทั้งคอครับใช่ครับแล้วคิดว่ามันหวังผลเนี่ยคิดว่าจะได้นับก็คือว่าผมยังคิดหวังครับผมก็หวังก็ฝึกมาที่ค่ายครับว่าเขาหมัดเราก็หลับหลอกให้ฟันศอกก็คือหมัดตกแล้วก็เราก็ปวดทั้งคอครับคือว่าลูกพี่สั่งสอนมาที่ค่ายครับคือว่ามีลูกปวดทั้งคอนะครับแล้วลูกนี่ลูกซ้อมเลยใช่ครับซ้อมลูกพี่ครับแข่งครับเฮ้ยแล้วตอนที่คุณปีนเชือกนี่คุณมั่นใจหรือเปล่าว่าไม่น่าลุกผมมั่นใจว่าไม่น่าลุกครับผมคิดว่าผมไม่น่าลุกเลยครับท่านลุกตอนนั้นไม่รู้เรื่องผมเฟดามากครับ3,500นะใช่ครับผมโอ้ทำไมลุกมาทำไมไม่รู้นะใช่ครับแต่ว่าเขาลุกมานี่เขาเดินลุยหาเราต่อด้วยนะใช่ที่ว่าความอึดของเขานี่ก็ไม่ธรรมดาคือว่าเขาอึดครับผมครับคือว่าผมเคยทักกับเขาไฟแรกคือว่ายอมรับว่าเขาอึดกับผมก็รู้เทปเก่าๆเขามานี่คือว่าเขานี่เขาคือว่าไม่ยอมง่ายครับเป็นคนที่เป็นคนที่อึดคนครับเป็นฝรั่งคนต่างชาติคนอึดคนครับถ้างั้นเราเปรียบเทียบระหว่างไฟแรกที่เราเจอเขากับไฟเนี้ยที่เราเจอเขาเป็นไงมันแตกต่างไงความหนักแรงมันแตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างนะครับคือว่าเราก็คือว่าไฟนั้นต่อยไปแรกคือเราต่อย5ยกครับแล้วก็ไม่รู้ครับแต่ไฟนี้3ยกคือว่าหนักนะคือว่าเราไม่โดนครับผมคือว่าเราไม่โดนใช่ครับใช่เราเลยก็เราเลยไม่รู้ว่าเขามาหนักหรือไม่หนักครับว่าเราไม่โดนครับผมแต่ว่าเขาก็เตะเจาะยางเราหลายทีเหมือนกันนะใช่ครับลูกเตะเขาหนักไหมหรือว่าเราก็ทนได้ธรรมดาทนได้ธรรมดาใช่ครับก็เลยแค่ระวังแค่หมัดเนาะใช่ครับผมครับก็เราคนตายนี่ก็ลึงหมัดครับเพราะว่าเขาน็อกมา3คนนี่เราก็คิดว่าน็อกมาแต่ละคนคือยอดมวยแน่ครับใช่แล้วก็กลัวพลาดในทางพลาดแล้วก็ไม่มีคำแก้ตัวครับครับด้วยเหตุนี้เลยทำให้เราต้องระวังแม้จะได้นับใช่ครับคือว่าเราไปแลกมาเราพลาดมาครับคำแก้ตัวเราก็ไม่มีครับใช่ครับผมแล้วก็เอาชนะก่อนครับเพื่อไฟหน้าเราก็มีกำลังใจที่จะยอมแลกนะครับใช่ครับเราชนะกี่ไฟแล้วครับก็ไฟนี้ไฟที่3ครับไฟที่3ติดต่อกันใช่ครับวางแผนวางอนาคตยังไงบ้างไหมผมวางแผนก็เป้าหมายผมก็ขอให้ต่อยขอทำกันก็ป้องกันขอให้ต่อยทีละไฟครับใช่ผมถ้ามีโอกาสแบบใช่ครับถ้าโอกาสก็อยากต่อยวันใหญ่ครับผมครับวันใหญ่ครับจริงจริงจริงแล้วตัวเราเคยชิงแชมป์มาแล้วนี่แชมป์ทุกวันเราเคยชิงมาแล้วใช่ไหมเคยชิงแชมป์มันมาครับนั้นเป็นมากดป่ะใช่ครับเป็นเหรียญ7 โลครับอยากได้โอกาสนี้ไหมเลทขึ้นไปเลยโอกาสก็อยากได้ครับขอแต่ขอทำฟอร์มไปสวยครับ2-3ไฟครับผมขอให้สวยครับผมตอนนี้พอความมั่นใจผมก็มาครับปากไฟก็ไม่แพ้ใครก็ตอนนี้ก็เจอกับใครก็ได้ครับผมการชกนี่เราได้อ่านโลกโซเชียลอะไรบ้างไหมฮะ
ศึกษาครับโอ้โหคนโอ้โหครับผมอ่านแล้วว่าคนว่าเราแบบดูถูกเราเยอะครับผม 100% ก็ประมาณ 80% ครับผมได้ครับจากนั้นอยากจะบอกอะไรกับ 80% ที่เขาว่าคุณเนี่ยอยากจะพูดอะไรบ้างก็เนี่ยครับก็ผมทำตามนี้นะครับก็เนี่ยครับก็บอกว่ายังไงครับว่าบัตรมวยก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมครับก็ผมผ่านมวยมาก็ไม่ธรรมดาครับผมผมก็เจอสุดหนักๆก็ใหญ่มาก็หลายคนครับผมก็แล้วคนนี้ผมก็เคยชนะมาครับก็ยังไงครับก็ขอบคุณครับคนที่ดูถูกครับผมก็เอาชนะได้ครับครับผมแต่ถือว่าไฟนี้นี่ตั้งใจมากเหมือนกันนะคือหุ่นเนรูเทียบแต่ไฟที่แล้วนี่ก็คือลงมาทำน้ำหนักลงมาครับใช่ครับไฟนี้ครับได้ทำได้ครับผมครับแม่ต่อยต่อเนื่องครับเออจริงๆผมถามหน่อยอย่างไฟที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะไปแล้วก็ผมก็ไฟแรกผมต่อยเดือนมกราครับก็มันห่างมันประมาณ4เดือนเกือบ5เดือนครับแล้วอย่างมีฝนตกด้วยอะไรด้วยก็มันเลยหนักเลยขึ้นครับหนักขึ้นมามากกว่าเดิมครับแสดงว่าเวทนี้พิกัดนี้สบายสบายทำได้ครับสบายสบายครับไม่มีปัญหาครับเด็กนี้ครับ145ปอนด์ใช่ครับมองถึงแชมป์แฮกเกอร์ตี้หรือแพทย์นงได้บ้างไหมผมขอไปทีละไปดีกว่านะแต่ผมพอครับผมเจอแต่ตัวเก่งในผมเก่งตามครับถ้าผมเจอตัวเก่งทีไรก็เก่งตามครับใช่ครับฟูสลีตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็อายุ32ครับ32 32นี่แสดงว่าสบายสบายเลยโอเคสบายสบายครับผมเป็นแบบคนแบบไม่กินเหล้าไม่อะไรครับผมดูแลร่างกายครับไม่อะไรผมก็ครอบครัวอย่างเดียวเลยใช่ครับใครจะฝากบอกอะไรใครบ้างครับเนี่ยก็งอขอบคุณทางวันครับวันเต็มชีพครับร้อยชาติครับที่ให้โอกาสผมได้ต่อยวันครับผมก็ป้อนกายผมสั่นตาเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่ครับเคแคร์ครับพีเคครับผมที่ดูแลผมไฟนี้ครับทุกไฟเลยครับผมก็ดูแลผมมาดีครับผมก็ที่มันจริงผมครับขอบคุณมากครับครับผมไม่ขอบคุณพี่หลงหน่อยเดี๋ยวโดนใส่จุ๊บโอเคครับขอบคุณมากมากเลยครับ